คิดว่าทำไมคนไทยไม่ค่อยซื้อประกันก็จริงๆแล้วต้องบอกจริงครับว่าคนไทยเรามีนิสัยอย่างนึงเราชอบคิดเข้าข้างตัวเองคิดง่ายๆครับมีใครบ้างที่ไม่ซื้อลอตเตอรี่น้อยมากคนไทยส่วนใหญ่หูซื้อลอตเตอรี่และทุกคนที่ซื้อลอตเตอรี่ทุกคนก็หวังว่าเราจะถูกรางวัลที่1ทั้งๆที่มีโอกาสอยู่แค่1ในล้านแค่นั้นเองแต่ถ้าเรามามองในเรื่องของโรคร้ายแรงนะครับในเรื่องของประกันเนี่ยเช่นโรคมะเร็งข้อมูลสถิติเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยแต่ละปีมีคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่เนี่ยครับประมาณเกือบ 2,000 คนต่อประชากร1ล้านคนแปลว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งประมาณ 2,000 เท่าของการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่เราจะบอกว่าโรคร้ายแรงพวกนี้คนอื่นรอบข้างเราเป็นหมดเลยแต่เราจะไม่เป็นส่วนลอตเตอรี่คนอื่นซื้อไม่ถูกเลยมีเราจะซื้อที่ถูกอยู่คนเดียวนี่ครับคือคนไทยเราชอบคิดเข้าข้างตัวเองเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่เป็นอะไรหรอกทำไมเราต้องไปจ่ายเงินซื้อประกันแต่เราจะซื้อเมื่อเราจะเริ่มเป็นซึ่งก็แน่นอนประกันก็อาจจะไม่รับหรือถ้ารับก็อาจจะคิดเบี้ยที่แพงแล้วก็ยกเว้นความคุ้มครองมาเป็นหน้าเลยเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเรามาซื้อตอนนั้นมันก็คงไม่ทันแล้วแล้วหลายๆคนก็อาจจะลืมไปอีกอย่างนึงว่าซื้อประกันตอนอายุเยอะเขาก็ต้องคิดเบี้ยที่มันสูงมากขึ้นอีกด้วยเราควรที่จะเห็นความสำคัญของประกันตั้งแต่วันนี้มากกว่าอย่ามาคิดเข้าข้างตัวเองต่อไปเลยครับ